คิดต้องไม่ผิดกฎหมายพูดก็ไม่ผิดทำก็ไม่ผิดสองไม่ผิดศีล5ข้อพอละและ3ไม่ผิดธรรม3ตัวดีหมดทำไมต้องไปเสียเวลาไปตะเกียกตะกายหาอะไรมาเพราะไอ้คอให้หนักเข้าใจนะจะอาบน้ำก็โอ้เดี๋ยวต้องต่อยก่อนเดี๋ยวเปียกพลุงพลังนี่เอาศีลเอาสติไว้นะมันอัตตาหิอัตโนนาโสแล้วถ้าใครมีบุญสั่งสมในใจมีบารมีมีความดีสั่งสมเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องจริยธรรมนะถ้าทำได้แล้วมันเป็นคุณธรรมไอ้ตัวนี้พึ่งได้แน่นอนเลยครับคนมีคุณธรรมตกน้ำไม่ไหลตกไปใหม่ๆเอาว่างั้นกันมันอัตตาหิอัตโนนาโสจริงๆครับแต่ที่เราไม่จริงก็เพราะว่าเราทำไม่ถึงขั้นเราทำไม่ได้ตามเงื่อนไขมันจึงไม่ปรากฏเป็นจริงกับเราแต่ถ้าเมื่อใดเราทำได้ตรงตามเงื่อนไขมันเป็นจริงปรากฏกับเราเข้าใจนะพระมหาชนกใช่ไหมที่มากลางมหาสมุทรแล้วเรือแตกใช่ไหมใช่ไหมมีศีลมีสติมันเป็นหน้าที่เทวดาต้องรักษาไม่งั้นผิดนะท่านเทวดาต้องมาช่วยนะพายยะนะพายยะใช่ไหมเรือแตกกลางทะเลอ่ะตายหมดก็เหลือแกคนเดียวก็ให้ทุ่นลอยน้ำมาถึงฝั่งได้นั่นหลักเป็นเพราะว่าแกมีความดีที่อยู่ในใจอ่ะมันถึงช่วยได้อัตตาหิอัตโนนาโสเป็นจริงครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดเรื่องจริงแล้วก็ทำได้จริงก็จึงมาบอกความจริงให้เป็นตัวอย่างว่าทำได้อัตตาหิอัตโนนาโสต้องมีความดีอยู่ในใจนะมันถึงจะพึงได้เนี่ยจิตมันสำคัญอย่างนี้ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นการโคจรของจิตมันมีบาลีอยู่สองคำสองประโยคท่านไม่ต้องจำนะผมจะพูดจิตเตจิตเตคือจิตสังขิริเถทุกขติปาติจังขาจิตเศร้าหมองเมื่อตายไปแล้วทุกขติเป็นที่หมายอบายภูมิครับตั้งแต่สุนัขลงไปเดรัจฉานลงไปจนถึงสัตว์นรกถ้าจิตเศร้าหมองนะตายแล้วเนี่ยมันลงอบายภูมิจิตเตอะสังขิริเถสุขติปาติจังขาจิตไม่เศร้าหมองคือมีสติคุมอยู่ทุกขณะตื่นสุขติเป็นที่หมายผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังทางเหนือเนี่ยมีผู้หญิงชราทางมันก็เรียกอุ้ยเขาเรียกคนชราเรียกว่าอุ้ยนะอุ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นมะเร็งสาเหตุที่เป็นมะเร็งก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเบียดเบียนสัตว์อยู่ท้องไร่ท้องนาก็จับพวกไร่ไร่ในนาทั้งปูทั้งปลาทั้งปลาทั้งตกเกียดอะไรนะฆ่าสัตว์ในที่สุดเมื่อกรรมให้ผลก็เป็นมะเร็งหมอบอกว่าอีก5เดือนตายตอนนี้พระที่เป็นลูกเนี่ยท่านเป็นเจ้าว่าท่านก็เลยนำแม่เนี่ยนำอุ้ยคนนี้นำแม่เนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในวัดนุ่งขาวผมขาวแต่ไม่ได้ปลงผมหรอกตอนนี้พอใครอยู่ที่วัดเสร็จแล้วเนี่ยในฐานะลูกเป็นเจ้าวาดลูกก็เลยเอาแม่เนี่ยไปหาหลวงปู่องค์หนึ่งอายุร้อยกว่าแล้วปีนี้ยังไม่ตายนะเป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัยเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไปหาก็บอกหลวงปู่สอนกรรมฐานให้แม่หน่อยสิกลัวแม่ตายแล้วจะตกนรกพอจิตเศร้าหมองนึกถึงได้หอยปูปลาที่ตอนเด็กๆที่อยู่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยปรากฏว่าหลวงปู่ท่านก็บอกว่าโอ้โยมร่างกายมันก็แย่แล้วนะเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันจะมาปฏิบัติกรรมฐานคงไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลมเข้ากับพุทลมออกกระโทเดือนหนึ่งทุกขณะที่ว่างจากงานทุกขณะที่นึกได้ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเดือนหนึ่งพอขึ้นเดือนที่สองลมเข้ากับธรรมออกก็โมธรรมโมธรรมโมเป็นเดือนหนึ่งเดือนที่สามสังโฆสังโฆพอจบเดือนที่สามเดือนที่สี่ก็พุทโธใหม่เวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปดูว่าเมื่อไหร่มันจบหมอบอกว่าอีกห้าเดือนมะเร็งตัวเนี้ยขั้นสุดท้ายเนี่ยอีกห้าเดือนตายปรากฏแกพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ห้าปีครับลืมมะเร็งเลยพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่5ปีครับแต่วันตายนี่สุดยอดเลยจิตเตอะสังกิริเถสุขติปาติกังขาจิตไม่เศร้าหมอง
ตินางฟ้าเป็นที่หมายตายยังไงรู้ไหมครับตอนอยู่ที่วัดเนี่ยพระทำวัดเช้าวัดเย็นท่านก็มาสวดมนต์กับพระด้วยไอ้วันที่จะตายเนี่ยกำลังสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ล้มไปเลยพระกำลังสวดตัวเองก็กำลังสวดล้มไปเลยหมดลมไม่เข้าไม่ออกจิตมีสติใช่ไหมสวดมนต์ใช่ไหมสุขสติก็เป็นที่หมายไงเนี่ยจิตสำคัญยังไงผมเตรียมตัวที่จะทิ้งขันตัวนี้นะรูปขันตัวนี้30ปีมาแล้ว30กว่าปีแล้วท่านพร้อมหรือยังล่ะที่จะทิ้งเนี่ยมีปัจจัยพอหรือยังที่จะเดินทางต่อมีน้อยมันไปได้ใกล้นะถ้ามีมากมันไปได้ใกล้มี100บาทไปถึงเชียงใหม่ไหมไม่ถึงนะถ้ามี 1,000 บาทอาจจะถึงนะเช่นเดียวกันน่ะเดินทางในปรโลกมันใช้บุญท่านมีบุญพอหรือยังถามตัวท่านเองแล้วถ้ายังไม่พอแล้วถ้าเกิดตายลงในวันนี้ทำไงอ่ะตายใกล้ๆดีไม่ดีก็เฝ้าบ้านอยู่ลูกหลานนั่นน่ะเฝ้าลูกเฝ้าหลานไปไหนไม่ไกลนะก็เห็นหลายรายเฝ้าลูกหลานอยู่นั่นน่ะนี่แหละครับคือเรื่องจริงครับเนี่ยจิตสำคัญอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการโคจรของจิตเนี่ยถ้ามันเฝ้าหมองแล้วมันหลุดจากร่างนี้สวยนะครับอบายภูมิอย่างน้อยก็เดรัจฉานลงถึงสัตว์นรกแต่ถ้าจิตไม่เฝ้าหมองมีสติคุมมนุษย์เทวดาพรหมนั่นแหละครับทีนี้ทางเดินของสัตว์โลกเอาของเราก็แล้วกันมนุษย์เราเนี่ยก่อนเรามาเกิดเนี่ยศีล5มาอยู่ในใจเนี่ยครบเลยมันจึงได้อัตภาพนี่เมื่อตายไปแล้วถ้าศีล5ยังครบอยู่ในใจตายจากมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ถ้าศีล5ไม่ครบแล้วตายทันทีเลยต่ำกว่ามนุษย์ถ้าจิตตกเป็นทาสของความโลภไปเกิดเป็นเปรตตกเป็นท่าของความหลงคนที่เรียนสูงสูงเนี่ยเดรัจฉานจิตตกเป็นท่าของความโกรธเป็นสัตว์นรกอย่างเช่นพระเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้านะหรือกิมจมานวิกาเนี่ยนะสัตว์นรกหรือพระเจ้าชาติสัตว์สาวกของพระเทวทัตนะนรกนรกแต่ถ้ามีทานศีลเนืองนิจตลอดชีวิตเทวดาครับผมจะเล่าเรื่องเทวดาให้ฟังมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระป่าสายป่าท่านมาเล่าสนิทกับผมนานมาแล้วรู้จักกันนานแล้วท่านมาเล่าบอกว่าทางบ้านเมืองเขาจะให้สมณะจากท่านสองครั้งท่านปฏิเสธไม่เอาขอเป็นพระธรรมดาเนี่ยจะเป็นสายป่าก็ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านนั่งสมาธิแล้วจิตมันหลุดออกไปแล้วพอท่านพูดอย่างนี้ผมก็เข้าใจทันทีเลยหลุดออกไปสวรรค์ชั้นยามาครับสวรรค์มันมีอยู่6ชั้นนะพอเหนือมนุษย์ก็จาตุมหาราชิกาแล้วก็ดาวดึงยามาแล้วก็ดุสิตนิมมานรดีแล้วก็ปารณิมิสวตินี่ขึ้นไปชั้นยามาท่านขึ้นไปก็ไปเจอนางฟ้าแต่งชุดเขียวมากราบท่านท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ยไปในรูปพระสงฆ์เนี่ยนะกายได้มันหลุดออกไปเหมือนจิตผมหลุดออกไปนางฟ้าเธอเป็นใครมากราบอาตมานางฟ้าตอบว่าท่านจำอีฉันไม่ได้เลยเจ้าคะอีฉันชื่อบอกชื่อและนามสกุลเสร็จอยู่ที่วัดท่านยังไงพระเลยถึงบังอ้อเลยอุ้ยแก่ๆนี่เองนะมาเกิดเป็นนางฟ้าเพราะว่าอุ้ยคนเนี้ยอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีทานมีศีลเป็นประจำแล้วก็ปฏิบัติธรรมจึงไปตายแล้วไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ชั้นยามาแล้วชื่อนี้นามสกุลนี้เดี๋ยวนี้ติดอยู่ที่เจดีย์ที่วัดองค์นี้ที่วัดที่พระองค์นี้อยู่เห็นไหมทำไมนางฟ้าจำพระองค์นี้ได้เอ้าก็ท่านยังไม่เปลี่ยนเครื่องทรงอ่ะยังเป็นมนุษย์ที่ทรงท่ากาสวัสดิ์นะแต่พระจำไม่ได้เอ้าแกเปลี่ยนเครื่องทรงแล้ว
หรือไอ้รูปใหม่แล้วก็เลยจำไม่ได้เข้าใจนะเออเหมือนตอนที่พระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปดาวดึงส์อ่ะเขามีโอ้โหเทวดาองค์นึงลงจากราชรถมากราบท่านสว่างสวยมาเลยมากราบท่านเทพบุตรเธอเป็นใครนะมากราบอาตมาเอ้าจำข้าพเจ้าไม่ได้หรือข้าพเจ้าคือกันทกะเทพบุตร